ค่ะพี่นางหนูใบชานะคะจากนางหนูใบชาเพจนั่นเองค่ะวันนี้พี่ก็จะมารีวิวแนะนําครีมกันแดดตัวหนึ่งให้ได้รู้จักกันพร้อมกับแจกให้ด้วยค่ะยังไงคลิปนี้ก็ขอ3,000ไลค์ขึ้นแล้วกันค่ะเพราะว่าทางแบรนด์เขาขอมาก็วันนี้พี่จะแจกให้ทั้งหมด4รางวัลนะคะให้ไปทดลองใช้กันก่อนอื่นเลยเนี่ยครีมกันแดดตัวนี้มันคืออะไรหลายคนจะต้องคุ้นหน้าคุ้นหูคุ้นตาอยู่ละหลายคนต้องเคยเห็นถ้าเกิดว่าเดินเข้าไปที่วสันต์หรือว่าโลตัสเดอะมอลล์นู่นนี่นั่นนั่นเองนะคะซันเพค่ะตัวนี้นะคะ SPF 50ค่ะตัวนี้น่าสนใจตรงไหนคือซันเพย์เนี่ยเป็นครีมกันแดดสีส้มๆแต่ว่าเนี่ยมันก็จะมีมากมายหลายตัวแต่ว่าที่พี่สนใจเขามากที่สุดก็คือคำนี้ค่ะเห็นไหมคะขายดีอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นคำนี้สะดุดกึกเลยปกติเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเราต้องเชื่อมั่นเขาอยู่แล้วเขาต้องเป๊ะทุกอย่างเขาจะเป็นคนที่ไม่หลอกลวงแล้วก็สิ่งที่เขาทําจะต้องดีที่สุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันขายดีในญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่น่าสนใจมากๆถูกไหมคะดังนั้นวันนี้พี่ก็เลยเอามาแกะดูว่าทําไมถึงน่าสนใจขนาดนี้มันมีอะไรถึงน่าสนใจนะคะแล้วก็ยังไงก็จะมาพูดคุยให้ฟังจะได้เป็นทางเลือกในการตัดสินใจในการจะเลือกครีมกันแดดนั่นเองค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะเขาเรียกอะไรล่ะก็เป็นทางเลือกในการตัดสินใจแล้วกันเลือกคำนั้นแล้วกันแล้วก็ความชอบหรือไม่ชอบอาจจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคะยังไงก็ไปเทสไปทดลองใช้กันได้ค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยซันเพเนี่ยน้องเห็นคำนี้ไหมคำว่าซูเปอร์บล็อกคำว่าซูเปอร์โดยปกติก็คือมากกว่าปกติมาก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 คำว่าซูเปอร์ถูกไหมบล็อกก็คือคำว่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะคือจะกันแดดได้มากกว่าปกตินะคะคำว่าซูเปอร์บล็อกดังนั้นอ่ะตัวนี้เป็นกันแดดเนื้อน้ำที่ไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะแล้วก็ที่สำคัญคืออ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวไม่อุดตันรูขุมขนไม่ก่อให้เกิดสิวอันนี้น่าสนใจมากตัวนี้นะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือเหมาะกับคนที่ใช้กิจกรรมทำกิจกรรมกลางแจ้งนะคะแล้วก็มีแบบแอดเวนเจอร์นะคะกิจกรรมทั้งน้ำทั้งแจ้งอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นน้องน้องนักเรียนนักศึกษาที่เป็นนักกีฬาต้องไปเรียนรอดอนู่นนี่นั่นก็เป็นกันแดดที่น่าสนใจเลยทีเดียวตัวนี้นะคะทีนี้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นกันแดดโลชั่นเนื้อน้ำแล้วนะไม่อุดตันรูขุมขนอ่อนโยนที่สำคัญที่สุดตัวนี้น่าสนใจตรงไหนคือมันมีเทคโนโลยีของโซล่าเหล็ก3นั่นเองค่ะโซล่าเหล็ก3นี่มันคืออะไรบ้าง1มันน่าสนใจตรงไหนคือ1เนี่ยมันทําให้กันแดดเนี่ยคงประสิทธิภาพได้ยาวนานโดยที่มันไม่เสื่อมสภาพจากการโดนแสงแดดนะคะเพราะฉะนั้นคําเนี้ยดังนั้นไม่ว่าน้องจะแอดเวนเจอร์ขนาดไหนโดนแดดแรงขนาดไหนน้องก็มั่นใจได้ว่ากันแดดที่ทาไปเนี่ยมันไม่โมเลกุลเขาเรียกอะไรล่ะคุณภาพของกันแดดที่เราทาไปบนหน้ามันไม่เสื่อมลงนั่นเองค่ะแล้วข้อ2คือมันจะสามารถลดเลือนจุดด่างดําได้ในตัวนี้นะคะแบบว่าทาไปแล้วมันก็ลดจุดด่างดําไปได้มันน่าสนใจตรงนี้นั่นเองนะคะข้อ3ที่พี่ป่าปื้มมากที่สุดคือมันให้ความชุ่มชื่นเนื่องจากมันมีส่วนผสมของไฮยาลูรอนิกแอซิดอันนี้พูดบ่อยมากพวกเครื่องสําอางหลายๆแบรนด์เติมเข้าไปนะคะนอกจากนั้นมันยังมีวิตามิน C และวิตามิน B3 นั่นเองค่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเอ้ยวิตามิน B5 ค่ะไม่ใช่ B3 ซึ่งทั้งหมดเนี่ยน่าสนใจทุกตัวเลยนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยเดี๋ยวเรามาลองดูเนื้อให้ดูเนื้อให้พี่จะมาเทสเนื้อให้ดูตอนใช้เนี่ยเราต้องเขย่านะคะเขย่าให้มันเข้ากันเขย่าก๊อก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 แบบเนี้ยแล้วตัวเนี้ยนอกจากจะทาหน้าได้แล้วยังทาตัวได้อีกนั่นเองนะคะลักษณะมันจะเป็นโลชั่นแบบนี้ค่ะนี่นะคะโลชั่นเนื้อนี่เห็นไหมคะเป็นน้ำไหลมาแบบนี้นะคะเวลาทาไปนี่คือมันจะทำให้สีผิวเนี่ยสว่างขึ้นระดับหนึ่งดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆที่แต่งหน้าหรือว่าอยากจะหน้าขาวขึ้นสเต็ปหนึ่งแบบทาเป็นเบสได้เลยเนี่ยเห็นไหมมันขาวขึ้นเห็นไหมผิวมันจะขาวขึ้นแล้วมันทาหน้าก็ได้ทาตัวก็ได้คือมันจะเป็นเบสในระดับหนึ่งโดยที่มันไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วก็แบบกันน้ำกัน UV กันได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองค่ะและที่สำคัญคือพี่ชอบที่สุดคือคำว่าไม่ก่อให้เกิดสิวไม่อุดตันรูขุมขนค่ะน่าสนใจที่สุดตรงนี้สำหรับพี่นะเพราะน้องๆที่ติดตามพี่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องสิวกันใช่ไหมคะคนที่เป็นสิวอยู่แล้วไม่ได้ช่วยทําให้สิวหายขึ้นนะคะแต่ไม่ทําให้สิวเพิ่มปริมาณมากขึ้นเพราะมันไม่อุดตันรูขุมขนนั่นเองค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้หาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะพี่
ที่วางขายนะก็จะมีที่วสันต์นะคะแล้ววสันต์จะมีตัวหลอดเล็กด้วยตัวนี้349 บาทที่วสันต์จะเป็นหลอดเล็กนะคะ109 บาทให้น้องเทสได้ตัวนี้จะ35 กรัมที่วสันต์ที่เดียวจะมี6 กรัมให้น้องไปเทสดูว่าชอบหรือไม่ชอบนะคะแล้วก็มีวางขายที่เดอะมอลล์ค่ะแล้วก็บิ๊กซีนะคะโลตัสนั่นเองค่ะสามารถหาซื้อได้ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดเขายังมีตัวนี้ค่ะสเปรย์เป็นกระป๋องนะคะเป็นมิ้นท์สูตรน้ำซึ่งเหมาะมากกับแบบช่วงหน้าร้อนเมืองไทยตอนนี้ร้อนมากร้อนไม่พอแบบถ้าเรามีสเปรย์กันแดดที่เป็นมิ้นท์อะฉีดไปแล้วเย็นคงจะรู้สึกดีมากอะไรเงี้ยนี่คือฉีดแบบนี้นะคะฉีดไปแล้วมันจะรู้สึกเย็นเย็นผิวสบายสบายซึ่งแบบถ้าเกิดว่ากลางวันที่แบบร้อนแบบออกกำลังกายหรืออยู่กลางแดดแล้วแบบสเปรย์ไปแล้วเย็นเนี่ยโอ้โหมันจะรู้สึกดีมากกับชีวิตเลยค่ะเพราะว่าเราวิ่งหาแอร์ไม่ได้ไงกลางวันอะใช่ไหมก็ตัวนี้ก็ซื้อได้ตามที่บอกเหมือนกันค่ะแต่กระปุกนี้495นะคะใช้กับตัวและหน้าเลยแต่ว่าวันนี้พี่มาแจกตัวนี้ให้ค่ะตัวนี้นะคะ SPM 50ค่ะกติกาง่ายๆข้อ1นะคะไลค์และรีโพสต์คลิปนี้ให้พี่ค่ะก็ขอสักประมาณ4,000ไลค์แล้วกันค่ะเพราะว่าแบรนด์นี้ก็ค่อนข้างที่จะโด่งดังพอสมควรนะคะกติกาที่2ก็คือรีโพสต์คลิปนี้ให้พี่ค่ะ3ขอนิยามสั้นๆค่ะของคําว่าซันเพย์กันแดดตัวเนี้ยใครนิยามแล้วโดนใจเจ๋งสุดก็รับไปเลยค่ะ4รางวัลนั่นเองนะคะก็ยังไงวันนี้พี่ขอลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้รางวัลก็ชอบสนใจไปหาซื้อได้ค่ะตามสถานที่ที่พี่บอกไปนะคะก็เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่พี่บอกว่าดีน้องต้องไปเทสดูว่าน้องชอบไหมนะคะก็ยังไงให้เป็นทางเลือกหนึ่งแล้วกันที่น่าสนใจนะคะโอเคค่ะยังไงวันนี้พี่ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วพบกันค่ะ